องในฐานะที่เป็นผู้บังคับชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าต้องขอกล่าวคำว่าขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีความรุนแรงที่ไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ให้ไปสู่แนวทางที่ผมได้ให้นโยบายไปได้ขออภัยต่อพี่น้องประชาชนขออภัยต่อผู้ที่เป็นญาติพี่น้องของผู้สูญเสียขออภัยต่อท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบางกอกใหญ่ขออภัยนะครับคำขอโทษจากพลโทประการชลยุทธแม่ทัพภาคที่4ต่อเหตุการณ์ที่บ้านโต๊ะชุดตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต4ศพถูกควบคุมตัว22รายพบอาวุธปืน AK 3กระบอกจุด38 1กระบอกและลูกระเบิด1ลูกเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมากล่าวหลังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสรุปผู้ตายไม่ใช่แนวร่วมขบวนการก่อเหตุรุนแรงและไม่มีความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่พบข้างศพแต่ยอมรับจุดเริ่มต้นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สมเหตุสมผลแต่ไม่ชี้ปมวิสามัญชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมให้มีการจ่ายเยียวยาตามระเบียบกพต.นั้นคือ7,500,000 บาทในรายงานนี้ผู้รายงานมีมติยืนยันว่าผู้เสียชีวิตทั้ง4คนเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงแต่อย่างใดย้ำอีกทีนะครับผู้เสียชีวิตทั้ง4คนเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่โจรไม่ใช่ผู้ก่อเหตุรุนแรงอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันบรรยากาศที่ห้องแถลงข่าวโรงแรมปาวิวรีสอร์ทจังหวัดปัตตานีเป็นไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนีกล่าวทั้งน้ำตาว่าพอใจต่อการชี้แจงในเบื้องต้นจากนั้นนายพานุอุทัยรัตน์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือสอบต.ยังได้มอบเงินเยียวยาเบื้องต้น 500,000 บาทแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตผมดีใจวันนี้แม้จะไม่จนสิ้นสุดทุกอย่างแต่ว่ารู้ว่าลูกๆของเรายังอยู่ในขั้นบริสุทธิ์อันนี้คือสั้นผักในใจของผมอันนี้ที่เป็นคำที่มีคุณค่ามหาศาลสำหรับผมเช่นเดียวกับนายสาการิยาสาแมงพ่อของคอริสสาแมงอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาตอนีบอกว่าความรู้สึกเจ็บปวดก่อนหน้านี้ที่ลูกถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายดีขึ้นหลังได้ยินแม่ทัพภาคที่4ขอโทษต่อหน้าทุกคนถึงเงินนี้มีข้อติดจริงออกมาอย่างนี้ก็พอใจนอกจากนี้ยังมีเสียงพูดคุยในห้องประชุมอีกว่าจากเหตุการณ์4ศพที่ทุ่งยางแดงครั้งนี้ย้อนไปถึงเหตุการณ์4ศพที่ปูโลปูโยอำเภอหนองจิกเมื่อปี2555เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะคล้ายกันแต่วันนี้แม่ทัพภาคที่4ออกมาขอโทษแล้วแต่ขอเพียงอย่าให้มีเหตุซ้ำรอยอีกทีมข่าวสปริงนิวส์รายงานอีกเพียงแค่5